สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยครับไฟฉายในมือผม Carlas XT21X Pro ครับ4400ลูเมนระยะ2ไกลที่336เมตรนะครับเป็นไฟฉายที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบแสงของเขานั้นแล้วก็หยิบใช้บ่อยมากๆนะครับส่วนทำไมผมถึงชื่นชอบนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทดสอบดูกันนะครับตอนนี้ผมใช้กล้องที่ติดที่บริเวณหน้าอกผมนะครับก็ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวมือถือเป็นตัวมอนิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในบางซีนก็จะมีตัวมือถือเข้ามาในซีนด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคสภาพแวดล้อมตอนนี้ครับก็ใกล้จะมืดแล้วตรงที่ผมยืนอยู่ยังมีแสงอยู่นะแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับแต่ว่าข้างหน้านั้นน่าจะมืดสนิทนะเป็นในบริเวณสวนยางเราไปทดสอบแสงกันเลยครับผมจะเริ่มที่ระดับแสงเทอร์โบของเขาเลยระดับแสงเทอร์โบครับในโหมดแท็กติคอลนะครับเขาจะเริ่มต้นที่แสงที่แรงสุดนะครับจากนั้นเขาจะไล่ระดับลงมาจากเทอร์โบลงมาที่ไฮครับจากนั้นลงมาที่มีเดียมครับโลครับแล้วก็ระดับมูนระดับมูนอาจจะเบาบางไปนิดนึงนะครับกลับมาที่เทอร์โบโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินทดสอบกันเรามาถือเดินด้วยเทอร์โบยาวๆเลยนะครับโอเคเริ่มนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขานะครับให้ทุกคนได้ดูกันชัดๆเลยผมจะถือเดินยาวๆเลยนะครับสถานที่ก็เป็นบริเวณสวนยางฝั่งขวามือผมมีตรงบริเวณอาคารตรงแทงน้ำนะครับแล้วก็โรงเก็บยางแล้วก็ต้นไม้ใกล้ๆผมจะส่องให้ดูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้สภาพแวดล้อมยังไม่มืดสนิทมากนะครับถ้าเอาไฟลงแสงจะเป็นแบบนี้ครับยกขึ้นอีกทีหนึ่งไล่ระดับให้ดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับจากเทอร์โบลงมาที่ไฮครับมีเดียมครับโลครับแล้วก็ที่ระดับมูนนะครับระดับมูนมองเห็นไหมต้องส่องใกล้ๆนิดนึงประมาณนี้นะครับถ้าปิดแสงเลยจะเป็นแบบนี้เปิดเทอร์โบอีกทีนึงโอเคครับเรามาเดินกันผมจะถือเทอร์โบเดินยาวๆนะครับแสงดรอปก็ให้ดรอปไปเลยให้ทุกคนได้เห็นแสงของเขา Carlas XT21X Pro ครับ 4,400 ลูเมนด้านซ้ายจะเป็นอาคารโรงเก็บยางโอเคครับเดินต่อตรงนี้มีไฟอยู่นิดนึงหลังจากเลยจุดนี้ไปนะครับก็จะไม่มีแสงธรรมชาติแล้วไม่มีไฟที่เป็นไฟนีออนนะครับโอเคเรากำลังจะเดินเข้าตรงนี้มืดสนิทนะครับผมปิดไฟให้ดูอีกทีนึงแสงธรรมชาติมีนิดหน่อยครับแต่ไม่มีผลกับการทดสอบผมยิงไฟนี่ครับเป็นอาคารโรงเลี้ยงไก่จากนั้นเราเดินกันไป 4,400 ลูเมนนะครับผมจะถือให้ทุกคนเห็นไฟฉายด้วยลักษณะแสงเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับแสงออกแนวสีขาวออกไปทางขาวนะครับสปอตเป็นวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างดีมากครับผมจะสายไปให้ดูฝั่งซ้ายนี่คือบริเวณที่มืดสนิทนะตรงบริเวณสวนยางพลาครับถ้าผมเอาไฟลงจะเป็นแบบนี้ยกไฟขึ้นครับให้เห็นความแตกต่างกันแบบชัดๆแล้วก็หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะขึ้นข้างบนบ้างนะครับแสงจะเป็นแบบนี้336เมตรค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะครับ 4,400 ลูเมนหมุนมาทางฝั่งนี้บ้างไม่รู้ว่าทุกคนเห็นแสงหิ่งห้อยหรือเปล่านะครับแต่ผมเห็นมาเป็นระยะเลยเราจะเดินกลับไปทางเดิมนะครับถ้าผมเอาแสงลงปิดไฟจะเป็นแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงจะเป็นแบบนี้ขวามือมีอาคารส่องไปเห็นชัดเจนเอาแสงลงเป็นแบบนี้โอเคนี่คือแสงระดับเทอร์โบเลยนะครับ 4,400 ลูเมนเปิดยาวๆเลยถ้าดรอปก็คือให้ทุกคนเห็นว่ามันดรอปไปเลยนะไปไม้ที่อยู่ข้างหน้าครับใกล้ๆถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆก็คือจะแสงขาวโอเวอร์แบบนี้เลยนะโอเคครับฝั่งซ้ายจะเป็นโรงเก็บยางแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ผมให้ดูตรงจุดนี้ชัดๆเป็นวัตถุนะครับเป็นโรงเก็บยางเป็นอาคารเอาไฟลงจะเป็นแบบนี้ยกขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอก
ที่มีแสงธรรมชาติอยู่นะฝั่งซ้ายจะเป็นโรงเก็บยางอีกทีนึงครับจะอยู่ประมาณนี้โอเคครับเราเดินไปด้านหน้าแสงบริเวณนี้ครับยังมีแสงธรรมชาติอยู่ยังไม่มืดสนิทนะเพราะฉะนั้นผมจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์ด้วยหมุนดูครับคราวนี้ลองเปิดไฟผมเปิดเทอร์โบเลยนะอาจจะดรอปหรือไม่ดรอปก็ลองพิจารณาดูนะครับก็คือเปิดเทอร์โบเลยเรามาดูลักษณะแสงกันชัดๆอีกทีนึงนะครับแสงที่ได้ตรงสปอตตรงกลางกลมโตนะครับแล้วก็มีสปิลเป็นวงกลมตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนเดี๋ยวผมจะส่องตรงบริเวณจุดนี้ให้ดูนี่ครับจะเห็นลักษณะแสงของเขาแบบชัดเจนนะตรงกลางเข้มนะครับแล้วก็มีสปอตมีสปิลกลมๆเอาไฟลงเป็นแบบนี้ยกขึ้นเรามาเดินกันต่อครับเดินดูแสงเราจะไปที่โลเคชั่นอื่นๆกันบ้างที่ทุกคนเห็นอยู่ครับมีไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีไฟจากรถที่ผมบริเวณที่ผมจอดรถไว้นะครับเป็นไฟสีส้มซ้ายมือแล้วก็ด้านหน้าเป็นเสานี่ครับโซลาร์เซลล์ถ้าผมเอาไฟลงแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้ครับยกขึ้นแตกต่างชัดเจนเดี๋ยวผมจะลองส่องอาคารขวามือให้ดูนะครับผมมายืนข้างๆรถผมเลยผมปิดไฟก่อนนะครับแสงจากไฟรถแล้วก็ตัวโซลาร์เซลล์ครับจะเป็นประมาณนี้ผมยิงแสงไปอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับสปอตกลมโตเป็นวงกลมนะครับสปิลก็ตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโลเคชั่นถัดไปตอนนี้ผมเปิดปิดนะครับอยู่ที่5นาทีกว่า6นาทีแล้วครับแสงที่ได้กับความร้อนครับความร้อนเริ่มส่งถึงมือผมนะครับแต่ยังจับถือได้อยู่นะเราลองดูตรงบริเวณไกลๆด้านหลังบ้างนะครับก็ไม่ไกลมากนี่ครับต้นไม้ด้านหลังระยะแค่นี้ชิวๆนะครับเพราะว่าระยะ2ของเขาจริงๆแล้วก็คือ336เมตรแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับส่องให้ดูอีกทีนึงคราวนี้เราจะไปโลเคชั่นที่ถนนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนหน้าสวนยางนะครับแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงธรรมชาติคราวนี้ผมจะเปิดที่ระดับเทอร์โบ 4,400 ลูเมนครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นขอบส่วนมืดส่วนสว่างตัดกันชัดเจนนะครับคราวนี้เราจะเดินกันตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันจะโล่งๆหน่อยนะครับแต่ว่าเดินไปสักหน่อยเขาจะมีต้นยางพารา2ฝั่งนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปว่าเขาจะทำแสงได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถเราถือเดินยาวๆได้แสงที่ได้เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะไล่ระดับแสงให้ดูอีกทีนึงลงมาที่ไฮครับมีเดียมครับโลครับแล้วก็ระดับมูนโอเคครับไปเทอร์โบมีรถมาด้านหลังนะครับผมจะต้องหลบก่อนโอเคครับรอให้รถผ่านไปก่อนเนาะหลังจากที่รถผ่านไปครับหันมาอีกฝั่งหนึ่งบ้างค่อนข้างที่จะโล่งๆนะครับผมยิงเทอร์โบเลย 4,400 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาดูฝั่งข้างๆบ้างนะครับตรงนี้ปลูกยางพาราข้างๆตรงนี้เป็นยางพาราที่เป็นต้นใหญ่แล้วนะครับโตแล้วแล้วก็ด้านหน้าไม่น่าจะเกิน100เมตรนะตีไปสักคร่าวๆ100เมตรนะครับตรงนั้นที่เป็นต้นใหญ่ๆลักษณะคล้ายภูเขาแต่จริงๆคือต้นยางพารานะครับส่องดูข้างหน้ามีแทงน้ำครับระยะตีไปก็สักประมาณ100เมตรครับบวกลบเอาไฟลงเป็นแบบนี้ยกไฟขึ้นเป็นแบบนี้ครับเรามาดูรอบๆกันอีกทีหนึ่งโอเคครับผมจะเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรา
ก็สำหรับใครที่สนใจไฟฉายรุ่นนี้นะครับอยากดูรีวิวเต็มๆผมทำคลิป full รีวิวไว้แล้วแล้วก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการทดลองแสงให้ทุกคนดูนะครับผมจะปิดไฟก่อนแล้วจะเดินไปจุดที่มืดสนิทให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้แสงค่อนข้างที่จะมืดสนิทลงแล้วนะครับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้มันมืดกว่าตอนที่เราทดสอบครั้งแรกนะคราวนี้ผมจะเดินไปก่อนมาถึงตรงนี้ครับเทอร์โบโอเคไปอีกรอบนึงในจุดเดิมนะครับที่มันค่อนข้างที่จะมืดสนิทแล้วมีไฟโซลาร์เซลล์บ้างปรับลายแสงระดับเทอร์โบเป็นแบบนี้ครับ 4,400 ลูเมนเลี้ยวทางซ้ายเข้าสู่บริเวณสวนยางพลาแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอมืดสนิทแล้วเราก็เห็นลักษณะแสงของเขาได้ชัดเจนเลยนะลักษณะแสงนะครับแล้วก็ส่องเข้าไปแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ชัดเจนนะครับเหมาะกับการถือเดินการเดินป่าการส่องที่ระยะกลางไปถึงไกลนี่สบายสบายหรือจะเอาระยะใกล้ๆอ่ะผมส่องต้นไม้ต้นนี้ใกล้ๆก็อาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะในระดับเทอร์โบนะครับอาคารด้านหลังส่องแบบใกล้ๆดูหมุนเกือบจะ360องศาให้ทุกคนดูเลยนะครับนี่คือระดับเทอร์โบนะครับผมเปิดไว้เลยถ้ามันดรอปหรือมันร้อนก็ว่ากันไปส่องให้ทุกคนเห็นมือผมถือส่องอยู่ประมาณนี้เดินให้ทุกคนดูนะโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาถือเดินมาใช้งานมาทดสอบแสงให้ทุกคนดูนะอย่าลืมนะครับใครสนใจไฟฉายรุ่นนี้สามารถเข้าไปดู full review ได้ในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ใครสนใจที่สั่งซื้อผมก็ใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้แล้วนะครับอาจจะเป็น Shopee นะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวทดสอบแสงไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ